สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรนับนิ้วจากวันนี้ไป14 15 16 17 18การเมืองไทยหลังวันที่18จะแปรเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับแน่นอนครับวันนี้ต้องบอกว่ามีความชัดเจนที่สุดหลังจากที่มีถามกันเยอะหลายวันว่าคุณทักษิณเนี่ยได้รับการพักโทษหรือไม่วันนี้มีคำตอบชัดๆตรงๆจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องเซ็นอนุมัติเซ็นรับรองเซ็นอนุมัติครับถึงแม้ว่าจะผ่านคณะกรรมการทั้ง19คนก็ตามแต่ยังไงต้องผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้มีความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับว่าคุณทักษิณได้สิทธิ์ในการพักโทษฟังเหตุผลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับคณะกรรมการพักโทษก็เมื่อได้พิจารณาเขาเห็นชอบตามที่อธิบดีเสนอเนื่องจากเกณฑ์ของท่านอยู่ในกลุ่มเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปก็พอครบ6เดือนของเกณฑ์ท่านเนี่ยท่านโทษปี1ท่าน1ใน3 4เดือนเกณฑ์ของท่าน6เดือนก็พอครบ6เดือนก็เป็นอัตโนมัติได้รับการพักโทษนะคุณทักษิณเป็น1ใน900กว่าคนนะใน951ถือว่าเป็น1เป็น1ฮะคณะกรรมการพิจารณาพักโทษครับมีทั้งหมด19ท่านรวบรวมรายชื่อบรรดานักโทษที่มีคุณสมบัติแล้วพิจารณาว่าเข้าเกณฑ์ไม่เข้าเกณฑ์และเสนอไปที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานแน่นอนครับคณะกรรมการชุดนี้ไม่ใช่ว่าคน2คนนะมีทั้งหมด19คนมาจากหลายหน่วยงานนะครับอธิบดีกรมคุ้มครองประพฤตินะสำนักอัยการตำรวจแห่งชาติกิจการยุติธรรมกรมการปกครองโดยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานนะครับไม่ใช่ปลัดไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการนะฮะครับแล้วหลังจากนั้นเมื่อพิจารณาเสร็จว่าเข้าข่ายคุณสมบัติต้องเสนอไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับแน่นอนการพักโทษเนี่ยปกติแล้วจะมี2กลุ่มโดยทุกปีจะมีโครงสร้างคล้ายๆตรงนี้นะครับกลุ่มแรกเนี่ยพักการลงโทษกรณีปกติจะมีผู้เข้าเกณฑ์เนี่ยนะประมาณเดือนเนี่ย700 ถึง 1,000คนครับแต่ละครั้งนะแต่ละเดือนนะกลุ่มที่2เป็นการพักการลงโทษกรณีพิเศษครับครับกรณีพิเศษเนี่ยแยกเป็น2กลุ่มย่อยนี่กลุ่มแรกอายุ70ปีขึ้นไปครับและมีอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงครับนี่กลุ่มนึงกลุ่มที่2กลุ่มที่2พักการลงโทษเป็นกรณีพิเศษเมื่อเข้าโครงการฝึกอาชีพตามที่กรมราชทัณฑ์กำหนดครับคุณทักษิณน่าจะเข้ากลุ่มที่2ว่าด้วยของอายุเกิน70และมีโรคประจำตัวนะครับการพักการลงโทษหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรล่ะครับมันหมายถึงการปลดปล่อยไปก่อนครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาของศาลครับภายใต้เงื่อนไขว่าต้องควบคุมความประพฤติที่กำหนดครับนี่คือการพักการลงโทษครับพักการลงโทษเนี่ยต้องบอกนะไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ต้องขังการพักการลงโทษไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ต้องขังแต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดอีกทีสิการพักโทษเนี่ยไม่ใช่สิทธิ์ของผู้ต้องขังนะไม่ใช่เป็นสิทธินะแต่เป็นประโยชน์ที่ทางราชการให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดีมีความก้าวหน้าทางการศึกษาทำงานเกิดผลดีแก่เรือนจำหรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษอ้าวพิจารณากันและกันว่าการพักการลงโทษคุณทักษิณเข้าข่ายแต่ละข้อหรือไม่คุณสมบัติการพักโทษต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดกำหนดชัดเจนว่า1ต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดเท่านั้นเด็ดขาดมีกี่ระดับพักโทษและการนักโทษเด็ดขาดก็มีระดับของมัน3ชั้นครับชั้นแรกชั้นเยี่ยมชั้นเยี่ยมเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ใน3ได้สิทธิ์นั้นไปได้สิทธิ์เข้าข่ายชั้นดีมากเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ใน4ได้สิทธิ์ในการพิจารณาพักโทษชั้นดีครับเหลือโทษจำคุกไม่เกิน1ใน5ครับครับแสดงว่าตั้งแต่1ใน3ถึง1ใน5ได้รับสิทธิ์
กรณีของคุณทักษิณกรณีคุณทักษิณเนี่ยมีโทษจำคุก1ปีนะเกณฑ์ที่ได้รับการพักโทษเนี่ยคนที่ไม่เกิน1ปีต้องจำคุกมาแล้ว180วันนะก็คือ6เดือนนะครับเพราะนับตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2566ครับเพราะนั้น180วันแล้ว6เดือนเนี่ยตามปฏิทินก็คือ18กุมภาพันธ์2567นี่เขาเถียงกันว่าตกลงนับถึง22กุมภาหรือตกลง18กันแน่แน่นอนครับแต่ถ้าพิจารณาจาก180วันคือ18กุมภา2567และถ้ากรณีคุณทักษิณเนี่ยมาพักโทษ18กุมภาเนี่ยซึ่งตอนนี้กระแสเนี่ยแรงมากนะ18กุมภาเนี่ยไม่เกี่ยววันราชการวันหยุดนะพักโทษได้หมดเขาบอกเริ่มนับพักโทษได้ตั้งแต่กี่โมงเขาบอกตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือตีห้าแล้วถ้าดวงอาทิตย์ขึ้นตีหกหกโมงเช้าโดยเฉลี่ยดวงอาทิตย์ขึ้นโดยเฉลี่ยนอกจากว่าใครไปดึงดวงอาทิตย์ไม่แต่ดวงอาทิตย์ยังไงก็ขึ้นตีห้ามีพระอาทิตย์ชักรถนั่นแหละยาลมตาพระอาทิตย์ชักรถนี่ทำได้และแน่นอนครับที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนอกจากการพักโทษที่แนวโน้มจะเป็นวัน18ตีห้าแล้วเนี่ยตอนนี้ฮะอุนเซนครับอดีตผู้นำสูงสุดของกัมพูชาเนี่ยนี่นี่รูปนะพร้อมเนี่ยจะมาบินมาเลยนะครับถ้าพักโทษ18เนี่ยตอนเช้าเนี่ยคุณอุนเซนมาเลยร่วมยินดีกับคุณทักษิณเลยนี่คือภาพที่ฮุนเซนสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาในขณะนั้นเมื่อปี52ครับครับแต่งตั้งคุณทักษิณชินวัตรตอนนั้นนะซึ่งออกนอกประเทศตอนนั้นเป็นที่ปรึกษาครับดูเขารักกันดิพี่ตอนนั้นรัฐบาลไทยก็ไม่ค่อยพอใจไม่ค่อยพอใจครับนี่แล้วล่าสุดเนี่ยคุณทักษิณก็บินไปที่กัมพูชานี่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 ใช่ไหมภาพเนี้ยตอนนี้ล่าสุดวันเกิดสมเด็จฮุนเซนนะก่อนที่จะบินก่อนที่จะบินมาเมืองไทยนะใช่เพราะนั้นฮุนเซนกับคุณทักษิณถือว่ามีความสนิทกันมากนะเพราะนั้นในวันที่เพื่อนคนหนึ่งเนี่ยพักโทษกลับมาอยู่ที่บ้านหรือว่าที่ไหนแล้วแต่เนี่ยครับคุณทักษิณตอนนี้ประกาศชัดเจนแล้วจะมาร่วมแสดงความยินดีด้วยแล้วคุณทักษิณครับพักโทษแล้วครับจะอยู่ที่ไหนนี่ตอนนี้คำถามมากนะตอนนี้เขาบอกว่ามี2ที่นะครับอยู่ที่ว่าจะอยู่ที่ไหนมากน้อยฮะที่แรกเลยใกล้ๆบ้านคุณบากบั่นบุญเลิศเนี่ยฮะครับบ้านจันทร์สองล่าจันทร์สองล่าตอนนี้กำลังซ่อมแซมครับทั้งในส่วนบ้านพักครับทั้งในส่วนของบ้านรับรองที่จันทร์สองล่าสวนตรงนั้นแหละครับครับตอนนี้กำลังปรับภูมิทัศน์รับนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรรีโนเวทเยอะไหมพี่โอรีโนเวทเยอะเยอะเหรอตรงนั้นนี่เพิ่งเสร็จนะถนนตรงนั้นเพิ่งเสร็จนะเหรอขุดเป็นร่องแม่น้ำท่วมแล้วบ้านพี่โอนี่เลยไปทางข้างในเหรอเลยไปนิดนึงอ๋ออ่าหรือว่ารีโนเวทนะเนี่ยเพิ่งรีโนเวทนี่คือที่แรกตอนนี้คุณนุ้งอิงก็บอกว่าถ้าจะมาก็มาจันทร์สองล่าตอนนี้ที่จันทร์สองล่าไม่มีใครอยู่ใช่จริงคุณแม่ก็อยู่ที่อีกที่นะอีกที่นึงนานแล้วบ้านที่จันทร์สองล่าบ้านใหญ่ตรงนั้นอะไม่มีใครอยู่นานแล้วครับครับอีกที่นึงแนวโน้มจะอยู่เยอะเหมือนกันเพราะสะดวกในการเดินทางที่ไหนล่ะที่โรงแรมโรสวูดอยู่แถวนี้เลยใกล้ๆวิทยุเลยฮะแยกวิทยุเลยโรสวูดที่ของโรงแรมของคุณอุ้งอิงนี่แล้วก็ข้างบนมีเพนท์เฮาส์อยู่ข้างบนสะดวกนะพี่โอมีสระน้ำมีอะไรด้วยนายกรัฐมนตรีวันนี้นักข่าวก็ต้องซักครับครับซักว่าเนี่ยคุณทักษิณน่ะเข้าข่ายพักโทษแล้วท่านทราบหรือยังมีคำตอบจากนายกรัฐมนตรีครับผมคิดว่าเราว่าไปตามกฎหมายนะครับแล้วก็ท่านนายกทักษิณเองก็เป็นนายกรัฐมนตรีมาหลายปีแล้วก็เป็นบุคคลที่มีประโยชน์กับประเทศชาติทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมายาวนานนะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีถือว่ามีความได้รับชมชอบสูงที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับแล้วจริงๆแล้วท่านเองท่านก็ออกมาแล้วก็เป็นประชาชนคนธรรมดานะครับเรื่องในอดีตก็ถือเป็นเรื่องในอดีตไปนะครับได้มีการเข้ากระบวนการทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเองท่านก็มีลูกมีหลานนะครับก็ลูกสาวคนเล็กก็เป็นหัวหน้าพรรคนะครับผมเชื่อว่าท่านก็คงมีคำแนะนำดีๆนะครับที่จะให้เป็นแนวทางหรืออะไรที่เป็นประโยชน์มีคำแนะนำดีๆจากคุณทักษิณเป็นประโยชน์กับรัฐบาลแล้วก็เพื่อไทยแน่นอนครับไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยครับครับอ้าวลูกล่ะคุณอุ๊งอิ๊งแพทองทานชินวัตรให้สัมภาษณ์วันนี้พูดคุยบนเวทีที่ไลฟ์สดชี้แจงสดเช่นเดียวกันเมื่อมีคำถาม
คุณนุ้งอิงเนี่ยต้องบอกพูดตลอดนะในฐานะลูกอยากให้คุณพ่อกลับบ้านแน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชัดเจนว่าคุณพ่อรับการพักโทษเนี่ยการกลับมารับโทษอยู่ในที่จำกัดเป็นเวลา6เดือนสำหรับคน75ปีเนี่ยครับวันนี้ถึงเวลาได้พักโทษได้กลับมาบ้านก็ขอให้ท่านมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อได้ออกมาใช้ชีวิตในเมืองไทยหลังจากไปเกือบ20ปี17ปีนะคุณทักษิณหัวอกของลูกครับครับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรที่ได้รับการพักโทษในอีก5วันหลังจากนี้ไปจะเป็นหนึ่งในบริบทของการเมืองไทยที่เป็นประวัติศาสตร์และเป็นหน้าประวัติศาสตร์ทางการเมืองว่าหลังจากนี้บริบททางการเมืองของประเทศไทยจะแปลเปลี่ยนไปอย่างไรครับแน่นอนครับสถานการณ์การเมืองสถานการณ์ประเทศสถานการณ์ทางสังคมหลังจากคุณทักษิณพักโทษเนี่ยมีอะไรบ้างสิ่งแรกเนี่ยชัดเจนปฏิเสธไม่ได้ฮะคือคนที่มีบารมีเป็นนายกมา2ครั้งเนี่ยอย่างคุณทักษิณเนี่ยอำนาจหลังจากนี้จะรวมศูนย์อยู่ที่คุณทักษิณครับจะอยู่ที่จันทร์สองล่าหรือว่าโรดอวดไม่รู้อะนะฮะนี่ตอนนี้เขาบอกว่าพระอาทิตย์ในศูนย์กลางอำนาจบ้านเราอะมีอยู่4ดวงถึงวันนี้เหรอทางการเมืองเนี่ยเหรอเนี่ยดวงหนึ่งคือทักษิณชินวัตรครับดวงหนึ่งคือหัวหน้าพรรคอุ๊งอิ๊งดวงหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินอีกดวงหนึ่งล้อมอยู่ข้างนอกนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรครับตอนนี้อยู่ข้างในเนี่ยสามท่านนะคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งและนายกเศรษฐาครับแต่ว่าพอคุณทักษิณออกมาจากพักโทษเนี่ยดวงที่นี้จะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะคุณทักษิณครับจะเป็นศูนย์กลางของอำนาจรวมศูนย์ใครจะพูดคุยใครจะอะไรก็แล้วแต่จะพุ่งตรงไปที่คุณทักษิณครับพักโทษแล้วเนี่ยคนอื่นใครเข้าพบเนี่ยก็ไม่ต้องนั่นแล้วไม่ต้องแอบเลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าอยู่ชั้น14ใครเข้านี่ลำบากหน่อยนะโอ้จะโทรศัพท์ก็เกรงใจ แต่ว่าตอนนี้บุกไปถึงบ้านได้ทานข้าวต้มเช้าได้นะข้าวเที่ยงทานข้าวเย็นได้หมดครับภาพนั่งคุยกับคนอื่นได้ไม่มีปัญหาแล้วโอ้ไม่มีปัญหาแต่ตอนอยู่ชั้น14เนี่ยลำบากไม่ได้ไงลำบากงั้นเราจะเห็นศูนย์กลางของอำนาจใหม่อยู่ที่คุณทักษิณอันที่2จับตาไว้เลยครับครับหลังจากคุณทักษิณพักโทษแล้วจะตามมาด้วยการปรับครม.เพื่อกระชับอำนาจแน่นอนครับที่ผ่านมาคุณทักษิณต้องบอกว่าการเข้ามาในเมืองไทยไม่พูดก็ไม่ได้คือนายประกันครับ แต่รอบนี้พอออกจากสภาวะชั้น14มาพักโทษอยู่ที่บ้านและจำกัดพื้นที่การปรับครม.ปรับกระบวนการทำงานเนี่ยคุณทักษิณกระฉับกระเฉงจะตายตอนนี้จริงๆในรัฐบาลเนี่ยก็เช็คลิสต์แล้วมีประมาณ 5-6 ท่านนะครม.ที่แนวโน้มจะถูกปรับเห็นสัมผัสพูดคุยต่อมาครับเดินหน้านโยบายหลักของรัฐบาลดึงคะแนนนิยมจะมีเชิงลุกและโฟกัสมากขึ้นเพื่อดึงคะแนนนิยมต้องบอกว่าคะแนนนิยมเพื่อไทยหลังการเลือกตั้งไม่ได้ดีขึ้นนะเพราะจะดีขึ้นคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับนโยบายหลักๆอันPPV การเดินหน้านโยบายที่ผ่านมานายกตรีทุ่มเทแน่นอนไม่มีใครว่าแต่กรณีการเดินหน้าในแนวนโยบายยังติดขัดอยู่เมื่อออกมาข้างนอกศูนย์รวมนาจอยู่นี่สั่งการได้เรียกมาพบได้พูดคุยได้จับตา อันที่4แน่นอนครับหัวใจสำคัญเนี่ยต้องมาปรึกษากับลูกนะจะทับเพื่อไทยสู้อะไรสู้งานที่ยากต่อไปนี้ก็คือการเอาชนะก้าวไกลฮะเห็นไหมล่ะต้องบอกว่าการชนะก้าวไกลไม่ได้ง่ายนะฮะครับเพราะกระแสนิยมแม้ว่าจะไม่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนเลือกตั้งแต่ว่ากระแสนิยมโดยรวมของก้าวไกลยังเยอะอยู่นะเพราะนั้นงานยากของคุณทักษิณในฐานะที่ปรึกษาให้กับเพื่อไทยเนี่ยลูกสาวเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยก็คือเอาชนะก้าวไกลกลยุทธ์ยุทธวิธีของคุณทักษิณชินวัตรในบริบททางการเมืองเนี่ยไม่ต้องถามเห็นภาพได้จากการรวมทุกอนุมาสร้างเพื่อไทยมาสร้างไทยรักไทยสมัยนั้นและแลนสไลด์ไปแล้วเขาบอกว่าแนวคิดเดิมเหมือนตอนตั้งไทยรักไทยปี41ก็เลือกตั้ง44เนี่ยตามหลักเหมือนธุรกิจการควบรวมกิจการโตต่อยอดอาจจะเห็นการควบรวมกิจการพรรคเพื่อไทยกับพรรคเล็กพรรคน้อยเนี่ยให้จับตาตรงนี้ไปอันที่5ฮะสถานการณ์หลังนี้แน่นอนครับคุณทักษิณเนี่ยเป็นที่รักของคนส่วนใหญ่และคุณทักษิณเนี่ยเป็นอะไรนะเป็นเชื้อไฟให้ใครได้พูดถึงใช่ใช่ไหมในกรณี112ซึ่งตอนนี้มีการล็อกขาของคุณทักษิณไว้ครับมันจะถูกดึงออกมาสู่อนุ
และความรู้สึกของสังคมตีคู่เชื่อมโยงไปกับก้าวไกลครับต้องบอกว่า112คุณทักษิณจะคู่ขนานไปกับก้าวไกลและโดยภาพลักษณ์คุณทักษิณแล้วเนี่ยย่อมที่จะนำมาอาจจะมีม็อบเคลื่อนไหวบ้างจะแรงจะมากจะน้อยก็เป็นเรื่องของพิสูจน์ในอนาคตนี่คือการเมืองหลังการพักโทษครับแน่นอนครับของคุณทักษิณนะฮะแน่นอนครับอย่างที่บอกก็คือว่าก้าวไกลกับเพื่อไทยในการเลือกตั้งนั้นถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญรวมไปถึงการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นด้วยตอนนี้เขาบอกว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นบ้านใหญ่ต่างๆกำลังที่จะฝักใฝ่ก้าวไกลเบรกหน้าครับ